สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะนะครับซื้อของมาจากเว็บนะช้อปปิ้งออนไลน์นะครับมาแกะดูครับอันนี้นะครับ ว่าคุณภาพจะออกมาเป็นไงครับเราซื้อกางเกงมานะครับ ก็เป็นขอตัดนิดนึงครับ ซื้อมาก็สองตัวนะครับนี่ออกมาเลยครับพอดีไม่อยากไปเดินห้างไปซื้อนะครับก็เลยซื้อออนไลน์มานะนี่ครับ ก็ใส่ถุงมาโอ้อย่างดีนะเป็นถุงซับมามันนะครับที่ทำจากใยสังเคราะห์นะครับก็ทำให้เรียกว่าอยู่ในสภาพดีนะมีซิปด้วยนะครับนี่มีซิปด้วยนี่มีซิปนี่ดีครับนี่ออกมาโอ้เฉพาะแพ็คเกจนี่ก็ได้ใจผมไปแล้วนะครับนี่เอาไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับถุงนี้นะถุงใส่นะครับแล้วก็มาดูครับคุณภาพสินค้านะโอ้โหสวยงามครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่สวยงามมากครับนี่นะครับสวยงามอยู่นะครับมีโลโก้นิดนึงแล้วก็มีกระดุมสวยงามนะครับมีกระดุมแล้วก็กระดุมฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็สวยงามอยู่นะครับแล้วก็มีลูกเล่นสีนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สั่งไปเป็นเบอร์เอล35นะครับเรามาดูว่าเอลเท่าไหร่แล้วตรงไหมนะครับตรงไหมนี่นะครับเป็นเอลก็35นะครับพอดีนะครับนี่ตัวที่1ตัวที่2มาดูครับ ก็เห็นแล้วนะเป็น35เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับมีเอล35นะครับเอล35แล้วก็โลโก้ก็มีนะครับการตัดเย็บเป็นยังไงบ้างครับก็กริมนะชายขอบต่างๆนะครับก็โอเคนะครับซิปเป็นไงครับซิปรู้สึกจะคนละสีกันเมื่อกี้นะครับซิปตัวนี้จะออกสีดำนะครับ ขอดูอีกตัวตอนหน้ารู้สึกว่าซิปจะคนละสี คนละสีนะครับ คนละสีนะอันนี้จะสีดำนะครับซิปก็คนละสีนะครับคนละสีนี้ดำอันนี้ก็ออกสีทองทองเดี๋ยวทองทองเป็นโลหะกับเป็นใหญ่เป็นโพลิเมอร์นั่นเองนะครับมีโพลิเมอร์นี่น่าจะดีกว่านะโลหะมันจะฝืดนะครับมีสนิมนะก็รุ่นเดียวกันแต่ว่าต่างกันนะครับ เป็นกางเกงนะครับก็ขานะที่ผมสั่งมาเป็นกางเกงสแล็กนะครับสำหรับมาใส่ทำงานนะครับเพราะว่ามันก็ยืดดีนะครับผ้ายืดยืดดียืดหยุ่นนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ไม่เป็นคุยนะครับเพราะเป็นผ้าที่เนื้อที่แบบไม่เป็นคุยเป็นใยสังเคราะห์นั่นเองนะครับกระดุมสวยงามครับพอใจครับพอใจมากนะครับเอาไว้ใส่ไปทำงานครับก็เดี๋ยวพับเก็บไว้นะครับเดี๋ยวไปซักก่อนพับเก็บไว้ไปซักก่อนนะครับเดี๋ยวไปซักนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่นะครับครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ